ถึงกับตกใจเบลล่าสองคนแห่สองสาวสวยรำข้างนางเอกดังแฝดหรือเปล่าที่แท้เป็นใครชาวเน็ตคอมเมนต์ลั่นโซเชียลแยกแทบไม่ออกคนไหนตัวจริงแห่สองเบลล่าราณีกับสาวสวยที่รำอยู่ข้างๆเหมือนกันยังกับฝาแฝดเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนโลกโซเชียลตกใจเลยหลังเห็นภาพนางเอกสาวเบลล่าราณีในชุดชนเผ่าภูไทยร่วมฟ้อนรำบวงสรวงองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสกลนครนะวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารพระอารามหลวงตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครร่วมกับสาวงามหลายพันคนเปิดงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสนประจำปี2564ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่69ระหว่างวันที่21ถึง29ธันวาคม2563เบลล่าราณีเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสวยสง่าบนชุดผ้าไหมไทยเบลล่าแปลงโฉมเป็นนางนพมาศสุดอลังการใส่ชุดทองคำมูลค่าสูงถึง20ล้านทั้งนี้ปรากฏว่าเป็นที่สะดุดตาของคนในโลกโซเชียลหลังเห็นสาวเบลล่าฟ้อนรำพบว่ามีหญิงสาวสวยรำเคียงข้างมีความคล้ายเรากับแฝดโดยอินสตาแกรมนนอยดวกและเฟซบุ๊กหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บโพสต์ภาพพร้อมบอกว่างานฟ้อนนมัสการพระธาตุเชิงชุมจอสกลนครเมื่อวานนี้ที่เบลล่าราณีไปร่วมฟ้อนถวายดิฉันรู้สึกเตะตานางรำที่อยู่ข้างๆเบลล่ามากคือน้องมีความคล้ายกันมากค่ะยิ่งมุมข้างคือคล้ายมากสามารถเล่นสแตนด์อินในละครพรหมลิขิตบุพเพสันนิวาส2ได้เลยทั้งนี้พบว่านางรำสาวสวยยังกับแฝดนางเอกเบลล่าราณีคือแพรจุฑามณีภาราสิงห์ดีกรีความสวยผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปี2563ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สับสนเลยทีเดียวว่าคนไหนเบลล่าพร้อมทั้งแห่ถามเป็นเสียงเดียวว่าคนไหนตัวจริงจนต้องมีคนเข้ามาคอมเมนต์อธิบายคนทางซ้ายคือเบลล่าค่ะกว่านี้จะดูออกเหงื่อตกสังเกตจากสีปกเสื้อของน้องอีกคนภาพด้านหน้าจะเป็นสีแดงสดค่ะเอามาเทียบกับภาพนี้ดูคิดว่าใช่นะคะ 5555 ด้านข้างเหมือนกันมากจริงๆทั้งนี้พระธาตุเชิงชุมมีความหมายคือสถานที่ชุมนุมของรอยพระบาทพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์แม้ว่าจะไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าสร้างขึ้นมาเมื่อใดแต่พระธาตุเชิงชุมนับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณองค์พระธาตุเชิงชุมเป็นเจดีย์ก่ออิฐฐานทรงสี่เหลี่ยมยอดฉัตรทำด้วยทองคำบริสุทธิ์น้ำหนัก247บาทภายในพระวิหารวัดพระธาตุเชิงชุมเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสนพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนอันศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสกลนครชมพู่รับเสียเซลหนักพยายามมีลูกสาวสองครั้งแต่ไม่สำเร็จถูกเมาเรื่องพิกงานแต่งชมพู่อารยายอมรับเสียเซลหนักพยายามมีลูกสาวสองครั้งแต่ไม่สำเร็จจนต้องพบแพทย์รวมถึงผู้จัดการส่วนตัวแอบเมาเรื่องพีคงานแต่งที่ไม่มีใครรู้ทำเอาแฟนคลับลุ้นหนักอยากให้คุณแม่ซุปตาชมพู่อารยาเอฮาเกตและคุณพ่อสุดหล่อนอร์ดวิสรุธมีทายาทคนที่3เป็นลูกสาวเพิ่มอีกคนเพราะไม่ว่าคุณแม่ชมจะแต่งตัวลุคไหนก็เป็นกระแสปังไปทุกครั้งแถมยังมีชาวเน็ตขอก๊อปปี้เสื้อผ้าหน้าผมตามกันเพียบจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแม่แฟชั่นนิต้าของเมืองไทยอีกทั้งแฟนคลับอยากให้มีลูกสาวอีกคนเพื่อเป็นเพื่อนเล่นกับลูกชายฝาแฝดสายฟ้าพายุที่นับวันจะฉายแววความน่ารักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเป็นขวัญใจลุงๆป้าๆทั่วประเทศไปแล้ว
ล่าสุดคุณแม่ชมพู่อารยาควงผู้จัดการส่วนตัวหวานเจี๊ยบธนรัตน์เมาส์มอยแบบไม่มีกั๊กผ่านคลื่นวิทยุ MELLOW 97.5 ถึงแพลนการมีลูกสาวว่าเธอตั้งใจจะมีลูกสาวในปี2020เพราะคิดว่าเป็นปีที่เก๋จึงอยากให้ลูกสาวเกิดปีนี้ยอมรับที่ผ่านมาพยายามมีลูกสาวไปแล้ว2 ครั้งแต่ไม่ติดเลยสักครั้งจึงรู้สึกเฟลและเสียเซลล์มากจนต้องปรึกษาคุณหมอถึงสาเหตุที่ไม่มีลูกเพราะส่วนตัวดูแลสุขภาพตนเองมาแบบครบวงจรมาโดยตลอดซึ่งคุณหมอบอกว่าเกิดจากความเครียดที่ทำอะไรอย่างรวดเร็วรวมถึงในชีวิตประจำวันต่างๆโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ากำลังเครียดอยู่จึงทำให้ยังไม่มีทายาทซึ่งหลังจากนี้ชมพู่พยายามบาลานซ์ชีวิตทั้งการจัดระบบความคิดรวมถึงกิจกรรมต่างๆยืนยันปี2021พร้อมปั้มทายาทคนที่3อย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ผู้จัดการหวานเจี๊ยบแอบเมาเรื่องสุดพีคในงานแต่งงานชมพู่อารยาที่หลายคนไม่เคยรู้ว่าตอนแรกชมพู่อยากจัดงานแต่งแบบมีน้ำล้อมรอบห้องแต่งงานแล้วนำหงส์ไหว้ไปมาแถมยังอยากสร้างสะพานข้ามน้ำให้คนที่ร่วมงานข้ามเข้าไปในห้องแต่งงานที่เปรียบเสมือนกำลังอยู่กลางเกาะและมีม้ายูนิคอร์นอยู่ในนั้นแต่เรื่องพีคมากกว่านั้นชมพู่จะไม่ยอมถ่ายรูปพรีเวดดิ้งและรูปรีเซพชั่นรวมถึงรูปในงานแต่งทั้งงานจะไม่ถ่ายรูปสักภาพจนหวานเจี๊ยบพูดว่าแต่งทำไมอยู่บ้านขอกันเงียบๆก็ได้แต่สุดท้ายแล้วก็ยอมถ่ายรูปเพราะทุกคนไปรุมเร้าจนใจอ่อนแต่พอถึงงานแต่งวันจริงกลับจัดเต็มทุกอย่างยิ่งกว่าคลิปรายการขอบคุณข้อมูลจากคลื่นวิทยุ MELLOW 97.5ที่หนึ่งเรื่องคอนเทนต์แน็กชาลีแปลงโฉมเป็นซานตี้พร้อมข้อความขิงแรงคอมเมนต์หาเพียบที่หนึ่งเรื่องคอนเทนต์แน็กชาลีแปลงโฉมเป็นซานตี้สุดเร่าร้อนพร้อมข้อความขิงแรงสวยไม่มีใครสู้ได้งานนี้คอมเมนต์หาเพียบที่หนึ่งเรื่องคอนเทนต์ไม่เคยทำให้ผิดหวังในทุกๆคอนเทนต์ที่ทำออกมาเสิร์ฟเรียกรอยยิ้มสำหรับนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีไตรรัตน์ที่ล่าสุดก็ได้แปลงโฉมตัวเองให้เข้ากับเทศกาลวันคริสต์มาสโดยการเนรมิตเสื้อผ้าหน้าผมให้เป็นซันตี้สาวสวยเซ็กซี่ด้วยชุดสายเดี่ยวสีแดงถุงมือมาพร้อมถุงน่องตาข่ายอีกทั้งพยายามทำท่าทางยายวนหัวใจพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสวัสดีจะน่าสงสารเนื้อเห็นผู้หญิงหลายคนพยายามแต่งแต่ก็ไม่มีใครสวยสู้ฉันได้โลกช่างโหดร้ายแน็กชาลีอดคลิปเก่าบ่นอาเธอร์ไม่น่าโตชาวเน็ตสวนกลับอย่างฮาแน็กชาลีอาเธอร์เฮเพลงรักเฮียเฮียทะลุ1 ล้านวิวฉลองอาหารเช้าสุดดื่มดำแหวกแนวซึ่งงานนี้แฟนๆที่ได้เห็นนอกจากจะเข้ามากดะไลกันอย่างรัวๆแล้วต่างเข้าคอมเมนต์ให้ลุคนี้ของหนุ่มแน็กกันเพียบแถมคอมเมนต์ของแต่ละคนนั้นเรียกว่าฮาสุดๆว่าไม่ว่าจะเป็นแจ็คแบล็กแจ็คเห็นต้องกรี๊ดส่วนบุ๋มปนัดดาบอกว่ายอมมามมแล้วจ้าด้านกระแตอาสยามคอมเมนต์ว่าจะใส่ชุดนี้ถ่ายคิดหนักละเราและพิมพ์ประภาที่มาแซวว่าเกลียดหรือแฟนๆที่ต่างเข้ามาคอมเมนต์อาทิมันโหดร้ายจริงๆชุดจะระเบิดแล้วไม่เคยผิดหวังจริงๆมีใครให้มากกว่านี้